คณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติอำเภอหล่มสักหารือเตรียมพร้อมจัดงานวันที่16ธันวาคมขณะที่ในที่ประชุมหารือการจัดหารายได้เข้าชมรมเพราะที่ผ่านมาถือว่าขาดทุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับฟังเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมกีฬาอำเภอหล่มสักทางคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557ที่มีนายสมยศรอดแช่มในอำเภอหล่มสักในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬาอำเภอหล่มสักได้เรียกประชุมคณะกรรมการชมรมและประธานชมรมกีฬาต่างๆของอำเภอหล่มสักเพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่และข้างเคียงเข้าร่วมทำการแข่งขันเป็นอย่างดีซึ่งในแต่ละปีทางชมรมให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันให้กับกีฬาประเภทต่างๆในการดำเนินการแต่ที่ผ่านมาพบว่าหลังจากจบการแข่งขันแล้วเมื่อสรุปผลการดำเนินการพบว่ามีสถานะทางการเงินที่ไม่สมดุลทำให้งบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคสนับสนุนเป็นเงินประมาณ 30,000 บาทและการจัดเลี้ยงฉลองในคืนวันที่16ธันวาคมพบว่าเงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดและนำเข้าชมรมแทบไม่มีบางปีถือว่าขาดทุนเหตุนี้ในที่ประชุมจึงมีการเสนอเกี่ยวกับการวางแผนการจัดหารายได้สนับสนุนชมรมจากเดิมปัจจุบันมีเงินในบัญชีชมรมประมาณ 140,000 บาทเศษให้เพิ่มขึ้นเพราะหากเป็นเช่นนี้กิจกรรมของชมรมอาจจะต้องล้มเลิกหรือหมดเงินกองกลางในการจัดกิจกรรมได้ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการวางแผนหารายได้สนับสนุนชมรมดังกล่าวขึ้นเบื้องต้นกำหนดจัดเป็นเลี้ยงโต๊ะจีนในวันกีฬาแห่งชาติและขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนั้นชมรมกีฬาต่างๆยืนยันที่จะมีการจัดการแข่งขันเช่นเดียวกับทุกปีแต่บางส่วนยังไม่กำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันกีฬาทุกชนิดจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่15ธันวาคมเพื่อจะมอบรางวัลในวันที่16ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ